มีคนชอบมาขอเงินคุณอู้เยอะมากถ้าใจมันอยากทำอ่ะทำเลยอย่าไปคิดเยอะแต่ถามว่ามีคุยอะไรอย่างเงี้ยไหมมันก็มีคุยมีอยู่แล้วคนพร้อมไปลำบากกับเรามียังอู้ไม่มีใครพร้อมลำบากกับเราหรอก แล้วก็ไม่คิดว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ปั้นเราเข้ามาในวงการบันเทิงจริงจริงแล้วเข้ามาแบบไม่เป็นมิตรอ่ะเดินตามเดินตามแล้วเดินเร็วๆจนติดเราอ่ะถัดมาเราง้างแล้วอ่ะโลกทั้งใบมันถล่มเลยอ่ะเราคิดว่าเท้าเราเหม็นอ่ะแต่เราเจอตัวท็อปอ่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หอมกระหอยโชว์รายการหอมสุดแซ่บที่จะมาขายคุณเปิดปากเล่าความจริงถ้าใครใจป๊อตตีหน้าเศร้าไม่กล้าเล่าละก็ผู้นั้นจะถูกลงโทษวันนี้ถ้าเราลงโทษเขาเขาอาจจะสวนเราอ้าวทำไมอ่ะโอ้ตัวใหญ่กระยักมีใครตัวใหญ่กว่าผมอีกเหรอเยอะแยะเซบิลิ่งก็ใหญ่กว่าสปาโดก็ใหญ่กว่าเกดเด็กก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าทุ่งตุ้งสายพันธุ์เลยอ่ะแต่คนนี้ใหญ่แบบหุ่นแซ่บออกกำลังกายอย่างหนักแล้วหุ่นแบบดีอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรเลยตั้งแต่เข้าวงการจนถึงตอนนี้ใช่ไปพบกับเขาเลยหยวนดราก้อนไฟสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับเฮ้ยฉันใช้คำว่าหยวนดราก้อนไฟอ่ะได้ดิช่วงนี้กระแสมาเลยครับใช่เนี่ยเพราะว่าเพิ่งขึ้นคอนเสิร์ตลงมาอุ้ยคนเด่นมากคุณคือคนโฟกัสโอ้โหหยวนมันคือวงดราก้อนไฟอ่ะมันเป็นวงที่เอเนอร์จี้มากกว่าคนอื่นอ่ะอือใช่บ้าไอ้ใช่หยวนแอนดี้พวกบ้าพลังอ่ะแต่หุ่นเค้าก็ได้ๆๆไม่ๆๆคืออะไรเนี่ยมันกระดิกกระดักมันสามารถพูดได้ตามจังหวะเลยนะครับสวัสดีครับเนี่ยสวัสดีครับอะไรสิคุณเป็นจังหวะเลยใหญ่กว่าคอเนี่ยทำไมคุณถึงรักษาหุ่นได้ขนาดนี้ก็ว่าไงครับก็คือเช้าดูแลแม่ไปออกกำลังกายทำงานเสร็จเดี๋ยวก็แวะไปทำบุญชีวิตมีอยู่แค่นี้กะให้มันใหญ่แค่ไหนไม่จริงๆไม่ได้กะให้มันใหญ่คือกะให้มันสุขภาพดีแข็งแรงเฉยแต่ด้วยนี่มันใหญ่มากเลยมันใหญ่มันใหญ่มากจริงไหมหอมตัวเล็กมั้งเห็นงี้มันใหญ่โอ้ยใหญ่เมื่อเมื่อเทียบกับผมนี่แย่เลยนะพี่แขก็ไม่น่าจะมีอะไรใหญ่แขกของไม่นำเป็นในส่วนของมนุษย์พิธียิงกองใช่ใช่เป็นแคตตากรีเราผมสปีชีส์เดียวกันนะเขาเทียบตัวเขาเป็นกองโอ้โหนะฮะหุ่นแข็งแรงจริงๆนะครับอะไรใหญ่ไงคิดว่าถ้ามันแบบเราได้ทรงอย่างนี้ไปอ่ะเราจะทานไหวไหมต้านทานไหวไหมเราจะแบบเราไม่ทำอะไรจริงเหรอจ้าอ่ะนี่ในมารายการของเราแล้วอยากให้หยวนดูคีย์เวิร์ดครับผมคำที่เราจะถามหยวนต่างๆเนี่ยมีอันไหนที่หยวนรู้สึกลำบากใจไปเอาสติกเกอร์แปะเลยลูกได้เลยมีนี่นะฮะขี้แพ้นะฮะตัวแถมตีรันฟันแทงครับหมอดูไล่ล่าครับส้นเท้าส้นเท้าได้ได้ความหมายใกล้เคียงกันแมวมองครับผมนะครับแล้วถ้าสมมติไปโดนหน้าพิธีกรแล้วก็จะมีคำถามหรอพิธีกรนะครับแต่ถ้าโดนไฟนี่แหละฮะคุณต้นหอมฮะก็จะโดนทำโทษทันทีอ๋อรู้ว่าโดนไฟคอกไม่จริงขนาดนั้นครับนะครับเอาละครับคิดว่าอันไหนคีย์เวิร์ดอันไหนที่ไม่อยากตอบที่สุดเลยที่ไม่อยากตอบแต่ไม่ชอบเลยอ่ะไม่ชอบเลยใช่ไหมไม่ชอบอันเนี้ยไม่ชอบอันเนี้ยคุณเอาอันนี้นะผมไม่ชอบอันนี้โดนแน่ผมกลัวเขาอ่ะโดนแน่ผมว่าเขาชอบถามอะไรที่มันน่ากลัวโดนแน่เขาถามลึกๆเลยนะลึกๆเลยเอาล่ะแล้วต่อไปเราไม่กลัวโอ้ลำบากใจใช่ป่ะมันมีเรื่องนึงที่ผมถ้าผมพูดไปมันจะไม่ดีอ่ะอันไหนแมวมองแมวมองแมวมองผมกลัวเขาโกรธมันมีเรื่องสำหรับแมวมองในประเทศไทยอ่ะมีไม่กี่คนหรอกอุ้ยนี่เขาตัวท็อปด้วยดิอุ้ยยิ่งพูดอย่างนี้รู้เลยแมวมองใช่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ผมอาจจะดับได้เลยในวงการบันเทิงอ่ะเชิญครับไม่เป็นไรคุณไม่ได้เกิดอะไรอยู่แล้วอ๋อใช่คือไม่เฮ้ยขอโทษนะฮะเดี๋ยวนี้มันมาถึงจุดๆนี้นะพอเราไปแล้วคุณไปแล้วกินไปแล้วไอ้นี่มาถึงลามมาถึงทีมงานแล้วโอ้โหไอ้นี่มันกินโชว์ไอ้นี่มันก
กินโชว์เลยโอ้โหบอกเลยเฮ้ยไปทำงานไปเราเนี่ยมันให้เราทำงานนี่แหละร่วมวงล้อเรื่องรับของเรานะคะสนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตราไวๆหอมมาถึงนี่เลยเดี๋ยวบอกเลยหลามไปทั่วทั้งแต่งหน้ารอปภได้กินหมดแหละมาข้อแรกไปเลยครับอย่าบอกไม่แมวมองนี่งานเข้าไปเลยเบอร์อะไรอ่ะหมอดูนี่ฉันดูเลยหมอดูล่าสุดไปดูดวงมาแม่นจนขนลุกเขาทักอะไรเฮ้ยแม่นมากคือว่าผมยังไม่เคยยุ่งกับพวกรายการสายมูเลยผมนี่มาสายทำบุญเข้าวัดกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วคราวนี้ว่าพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยหยวนเขาอยากให้เราไปลองหมอดูคนนึงว่าคนนี้แม่นจริงเราก็ไปปกติก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ไปหูไปถึงนครพนมเลยครับแล้วเขาก็ดูให้เขามองหน้าเราเสร็จเขาก็บอกว่าเขาทักว่าอะไรอย่างแรกทักอย่างแรกเลยคือเอ๊ะพี่หยวนไม่ได้มาคนเดียวนี่เราก็แล้วมากับใครอ่ะก็ไปคนเดียวก็นั่งเครื่องก็ไปคนเดียวเขาบอกเราว่าเราอะมากับเด็กและเขาก็อยู่ตรงประตูตรงนู้นเราก็บอกเฮ้ยเด็กที่ไหนวะเราแบบคืออะไรวะเราก็แต่เราก็อยากลองของหมอดูว่าแม่นจริงหรือเปล่าเพราะเขาพูดในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาบอกว่าเด็กคนเนี้ยมีจุกแกะสองจุกด้วยโอ้โหเราเลยบอกว่าถ้าเป็นลูกเขาเรียกกุมารกุมารหรือเปล่ากุมารจะจุกเดียวพูดเลยผมก็ถามเขาเลยว่ากุมารเหรอเขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าเขาไม่ใช่กุมารเขาเป็นเทพนาจาเทพนาจาขี่มามีไฟพี่โอ้โหเห็นสองจุกเรียกเรื่องเขากำลังจะไปสายมูไม่ใช่เรานึกภาพตามไปแล้วสองจุกกับนาจาแล้วมันจะถือห่วงสองห่วงโอ้โหนี่เรามีภาษาจริงมาด้วยนะเนี่ยอยู่ดีๆภาษาจริงก็มาสายมูอยู่ดีๆก็มาไปสายศักดิ์สิทธิ์เฉยเลยอะใช่ยังไงเป็นเทพยังไงเราพิสูจน์ได้ไงแล้วเขาก็บอกชื่อมาด้วยเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาชื่อพ่วงเพชรผมเลยบอกว่าอีหมอดูคนนี้แม่นจริงเพราะว่าก่อนที่หนูจะไปอ่ะหนูว่ามีเลี้ยงกุมารเทพของหนูอยู่หนูก็บอกว่าเดี๋ยวพ่อจะไปนครพนมนะไปกับพ่อไปลองของให้หมอดูคนนี้กันอุ้ยคุณบอกแล้วกุมารกุมารมีชื่อไหมชื่อพ่วงเพชรเขาพูดชื่อขึ้นมาเองด้วยใช่แล้วเขาคืออย่างหนูรู้ว่าเขาไม่ใช่กุมารเพราะว่าหนูไปบูชามาจากหลวงปู่หงพรหมปัญโยก็คือว่าหลวงปู่อ่ะจะอธิษฐานจิตเป็นเทพเป็นพรหมน่ะมาไม่ใช่ว่าเป็นแบบกุมารแบบดินเจ็ดป่าช้าหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นเทพจริงๆและเขาจะไม่ได้ให้โทษเขาจะให้แต่คุณอย่างเดียวและเขาก็ยังบอกอีกบอกว่าเนี่ยเทพองค์เนี้ยเขาเคยให้เงินคุณน่ะครึ่งร้านใช่ไหมผมก็แบบเฮ้ยมันรู้ได้ไงวะแล้วคุณไปได้อะไรมาผมไปขอตอนนั้นผมเหมือนผมมีปัญหาแล้วผมอยากเอาเงินไปทำบุญแหละแต่ว่าหาเงินมาไม่ทันแล้วแล้วก็เลยบอกขอแบบให้เราแบบได้เงินมาทำบุญตรงนี้ด้วยเหอะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เงินมาจริงๆแต่มันก็มาในรูปแบบของงานแต่ก็ไม่คิดว่าจะได้เงินมาเยอะขนาดมันเป๊ะเท่ากับที่เราต้องการไปทำบุญพอดีก็เลยบอกเฮ้ยหมอดูคนนี้แม่นว่ะแล้วไม่ใช่แค่นั้นเขาทักถึงอีกคนคนนึงด้วยพอเขาพูดต่อเลยบอกพี่มีผู้หญิงคนนึงอ่ะเขาคิดถึงพี่มากพี่ต้นหอมไงบอกเป็นพิธีกรอยู่แล้วก็เกี่ยวกับรัศมีเฮ้ยโอ้โหเห็นหน้ามันเหมือนตอบรับเนี่ยแล้วผมต้องมาเคิร์มอะไรกับพี่ด้วยเนี่ยนี่ผมเป็นแขกไม่ใช่มีที่ก่อนนะว่าใครใครที่ถึงคนเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงผมขาวขาวทั้งหัวผมก็เลยแบบนึกอยู่คนเดียวในชีวิตผมอะที่สนิทสุดๆอะมีคนเดียวคือคุณยายอีสินีนาศก็คืออาม่าในเรื่องเฮงเฮงถ่ายซิทคอมเฮงๆด้วยกันเนี่ยแต่สตูมันอยู่ปทุมบ้านคุณยายอยู่ทาวินทาวบ้านหนูอยู่เยาวราชหนูต้องขึ้นทางด่วน3ขั้นน่ะไปรับคุณยายก่อนที่ทาวินทาวแล้วไปส่งคุณยายเนี่ยที่สตูดิโอที่ปทุมเอาเหรอทำไมต้องรับอ่ะคุณยายอยากให้ไปรับเอาเหรอเขารักเรามากก็โอเคไปรับแล้วตอนกลับเนี่ยรถตู้กองก็มีนะแกไม่กลับบอกหยวนไปส่งที่บ้านก็ขับจากปทุมไปส่งคุณยายที่ทาวินทาวแล้วค่อยขับรถกลับไปเยาวราชแล้วก็จะรักแกเสนอแกเพราะว่าเวลาแกอยู่คนเดียวเนี่ยก็จะโทรหาแบบหยวนพาแม่ไปกินข้าวหน่อยพี่หมอดูก็รู้รู้หมดแล้วบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าขอบคุณมากนะที่ทำบุญไปอ่ะได้รับหมดเลยแต่ว่าที่มันไฮไลท์มากว่าหมอดูคนนี้มันแม่นจริงคือเขาบอกว่าขอบคุณที่พาเขาไปเที่ยวเราก็เลยบอกไปเที่ยวไหนเราก็ถามว่าไปเที่ยวไหนไม่มีใครรู้ว่าคุณยายชอบหนีไปเที่ยวเดอะมอลล์บางกะปิแล้วหมอดูคนนี้ให้ทาวินทาวแล้วคนนี้เขารู้ด้วยแต่เขาไม่รู้ไงว่ายายอยู่แถวไหนเขาไม่รู้ว่ายายชอบอะไร
แล้วคุณยายเคยไปหนีไปเที่ยวที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วล้มหัวฟาดพื้นมาด้วยก็เลยบอกไอ้หมอดูคนนี้แม่นจริงเว้ยคือเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอพูดบอกหมดเลยว่าเขาถามว่าเอ๊ะรู้ไหมอ่ะพี่ว่าเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรคุ้มครองอยู่อ่ะเขาบอกเราไม่รู้จะไม่รู้หรอเขาบอกเขาไม่ใช่เทพอ่ะเป็นพระสงฆ์เราบอกโอ้โหนี่ยิ่งไปกันใหญ่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลายร้อยรูปจะองค์ไหนล่ะเขาบอกว่าองค์เนี้ยดูแลหยวนมาตั้งแต่เด็กๆแล้วอยู่กันมาตลอดอะไรเงี้ยเขาก็พูดชื่อขึ้นมาว่าหลวงปู่ทวดเราก็แบบโอ้ยแม่นเว้ยเพราะว่าหนูเคยรอดตายจากหลวงปู่ทวดมาทีนึงรถหนูวาร์ปได้ขับมาแล้วหนูมาเจอสิบล้ออยู่ข้างหน้าหนูก็หักออกเนี่ยข้างๆเนี่ยเป็นรถโตโยต้าวีออสอะประกบข้างอยู่ระหว่างที่หนูหักพวงมาลัยออกไปเนี่ยมันเสี้ยววินาทีเดียวหนูกระพริบตาวับเนี่ยรถหนูไปอยู่ข้างหน้ารถวีออสนี่คือประสบการณ์ในชีวิตนะปุ๊บรถวาร์ปกำลังจะโบ๊ะแล้วอยู่ข้างๆวีออสแล้วมันโผล่ข้างหน้ารถวีออสอย่างเงี้ยมันข้ามเวลาไปถ้าพูดถึงในหลักสิ่งที่เรารู้ในสิ่งต่างๆมันข้ามเวลาช่วงอุบัติเหตุไปได้ยังไงอ่ะซึ่งมันเป็นไม่ได้ไงเนี่ยก็เลยรู้เพราะตอนนั้นเนี่ยหยวนจำได้ว่าในรถมีหลวงปู่ทวดอยู่องค์เดียวมองไปก็เห็นหลวงปู่ทวดเนี่ยหันหน้ามาเลยแล้วก็หนูก็มีประสบการณ์แบบมหัศจรรย์กับหลวงปู่ทวดเยอะมากอ่ะแบบเยอะมากเลยถ้าเล่าไปเดี๋ยวจะเทียนนะเดี๋ยวจะศักดิ์สิทธิ์เอานะนั่นแหละแต่จริงๆแล้วเป็นคนสายบุญจนมีคนชอบมาขอเงินคุณกูเยอะมากไดเรกมากไดเรกมั้ยตลอดเลยถ้าใจมันอยากทำอ่ะทำเลยอย่าไปคิดเยอะอย่าไปคิดว่าเอ๊ะเขาได้นั่นจะเอาไปใช้ในสิ่งที่มันจบที่เราแล้วว่าคือเรารู้สึกได้ว่าเอ้ยมันน่าช่วยเพราะถ้าเกิดมันไม่จริงอ่ะเราก็โดนหลอกแต่ถ้ามันจริงล่ะเราด้วยใช้เราได้ใช้ช่วยชีวิตคนเลยนะอะไรเงี้ยดีฮะคุณเคยมีคนไดเรกมั้ยไดเรกมาขอเงินเยอะแยะแล้วคุณทำไงอ่ะโยนไปที่หยวนถึงว่าทำไมไม่น่าละเต็มโอ้โหไอ้นี่คนฟอลโล่เยอะซะด้วยโอ้โหตายแล้วติดมาทุกวันวันละพันคนแล้วไปหยวนไปปนัดดาไปเก๋ชลดาไม่ถึงคุณไม่ถึงคุณถึงนี่ก็สิ่งที่เราช่วยคือช่วยแชร์ช่วยแชร์ไงกำลังเงินเราไม่ได้ไงโอ้โหโอ้โหกำลังเงินไม่ได้ช่วยแชร์หรือช่วยชั่วกันนั้นโอ้โหนะฮะมานะครับข้อต่อไปครับมาดีเป็นไรครับเฮ้ยจบงานแล้วจบแล้วนะฮะสิ่งที่คุณรู้สึกกังวลหรืออะไรที่เป็นอันแรกถ้าคุณผ่านข้อนี้ไปได้คุณตอบได้หมดแม่มุกอะไรเงี้ยเฮ้ยจริงเหรออะไรสำหรับเขาคืออะไรฮะหอมมาโฟกัสเรื่องความรักอยู่แล้วเฮ้ยไม่ได้ใช่แล้วคุณสถานะตอนนี้คุณมันโสดจริงหรือคุณแอบคบเพราะข้อมูลที่ทีมงานที่เขาได้มาเนี่ยเขาว่ามันไม่ได้โสดเรื่องคุณแตกเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยโสดจริงหรือคุณแอบคบเมื่อคุณแตกเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าไลฟ์สไตล์ชีวิตตอนนี้คือคุณแม่จะอายุ80แล้วเราก็ดูแลแต่คุณแม่เพราะว่าจวนจะดูแลคุณแม่แบบเช้าตื่นมาก็จะมาทำอาหารให้คุณแม่แล้วก็มีตอนเย็นอีกช่วงนึงก็คือ 5:30 อย่างเงี้ยแล้วก็จะไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเนี่ยลำบากมากเพราะว่าเราต้องอยู่กับเขาแบบตั้งแต่เช้าแล้วก็แบบตอนกลางคืนด้วยเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเคยป่วยแล้วก็แบบว่ายังเรียกว่าไงเหมือนเส้นเลือดในสมองมีแตกนิดๆอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ไม่ร้อยแล้วมันทำให้เวลาที่เขาทานอาหารนะครับมันจะเหมือนเขาจะสำลักตลอดเวลาเราก็ต้องดูแลก็เลยเหมือนกับว่าอยู่กับเขาแบบเยอะมากแทบจะไม่มีเวลาไปทำอื่นเพราะว่าหยวนเนี่ยจะตื่นแต่ 4:00-5:00 ทุกวันเนี่ยก็ดูแลคุณแม่ทำอาหารซื้อของซื้อข้าวเขาเสร็จไปออกกำลังกายเล่นกล้ามไปทำงานแล้วก็กลางวันเขาสามารถอยู่เองได้จะมีพี่ชายมาผัดเวรครับพี่ชายอยู่เขาจะมาดูแลช่วงกลางวันเล็กน้อยอะไรเงี้ยมาช่วยดูมาพาไปหาหมอบ้างอะไรเงี้ยเราก็กลับมาช่วงเย็นถ้าทำอาหารทันก็มาทำแต่ถ้าไม่ทันก็คือต้องฝากคนอื่นเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องความรักเนี่ยมันก็อาจจะโฟกัสลำบากการใช้ชีวิตมันก็จะยากนิดนึงแต่ถามว่ามีคุยอะไรเงี้ยไหมมันก็มีคุยมีอยู่แล้วคนพร้อมไปลำบากกับเรามียังโอ้ไม่มีใครพร้อมลำบากกับเราหรอกไม่มีหรอกพี่หอมใครจะมาลำบากกับเราแล้วมันคุยยังไงมันก็คุยเฉยเป็นเพื่อนเป็นโอกาสไม่ได้พัฒนารอเวลาใช่ไหมไม่หรอกเราก็รู้สึกเราก็รู้สึกเกรงใจคนที่จะเข้ามานะหมายถึงว่าเราจะเป็นภาระเขามากกว่าคือเหมือนว่าหยวนเองหยวนอยากดูแลคนน่ะหยวนเป็นคนที่ชอบดูแลคนมากเลยเป็นแบบชอบเซอร์วิสตรงนู้นตรงนี้ทุกอย่างในชีวิตที่หยวนใช้ชีวิตมาทั้งหมดอ่ะหยวนทำมาเพื่อที่จะมาดูแลคนทุกพี่หอยถามหยวนได้เลยว่าเฮ้ยพี่อยากอันนี้ๆๆอยู่จะตอบให้ได้หมดเลยพี่จะซื้อรองเท้าแบบไหนดีวะพี่โอ้โหผมตอบไปพี่แบบละเอียดยิบเลย
ถ้าพี่จะเฮ้ยเปลี่ยนยางรถยนต์ต้องทำยังไงหรือหูฟังสักคู่นึงเนี่ยอันไหนเวิร์กหยวนจะตอบให้ได้แบบละเอียดหรือจะเรื่องอาหารการกินอาหารเสริมยาอะไรรู้หมดทำไมมันรู้หมดอ่ะชอบศึกษาแล้วใช้ชีวิตอยู่กับคุณหมอเราศึกษาทุกอย่างแม้กระทั่งหาของที่คุ้มค่าคุ้มเงินอย่างเงี้ยเล่นตัวแต่แบบบัดเจ็ตไปจนถึงไฮเอนด์เลยเพื่อที่จะแบบตอบได้ว่าเฮ้ยผมเจ็บมาแล้ว อันนี้ไม่โอเคไปอันนู้นดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าพี่อยากไปนวดอันนี้ก็คืออันนี้คือเฮลแลนด์ไหมไม่ได้นี่มีความโอ้โหพี่ก็โอ้โหพี่ก็รู้ผมสายขาวสายขาวอ่ะไม่เหมือนสายดาร์กแบบผมบอกว่าให้พูดให้ชัดๆว่าโสดหรือแอบคบเพราะข้อมูลที่ทีมงานที่เขาได้มาเนี่ยเขาว่ามันไม่ได้โสดเฮ้ยก็มีคนคุยเขาบอกไม่ได้โสดอันนี้ผมเชื่อว่าเขาตอบมาแล้วล่ะมีคนคุยอยู่มีคนคุยอยู่มีคนคุยอยู่เลยแล้วก็แบบรู้จักคุยนานยังคุยนานยังโอ้ยคนนี้รู้จักนานแล้วคนนี้รู้จักนานแล้วจากความเป็นเพื่อนหรือว่าจากคนคบเลยจากความเป็นเพื่อนใช่ไหมนานแล้วนานแล้วโอ้โหนานมากเลยนานมากเป็นเรียกได้ว่าหุ้ยมีเอาดีกว่าพอแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวออกไปแล้วเนี่ยเขินนะเนี่ยแต่พอภาคเรียนถามเรื่องเนี้ยโอ้โหนะฮะขอให้โชคดีขอให้ได้ทำข้อต่อไปค่ะครับรื้อแต่นี่เป็นเรื่องในอดีตแล้วเกือบไม่ได้เข้าวงการเพราะไปต่อยแมวมองจริงๆต่อยเลยเหรอต่อยแมวมองปล่อยแมวมองเลยเหตุการณ์อะไรมันเกิดอะไรถือว่าเป็นตั้งแต่เข้าองค์การเลยไม่โอ้ถ้าหนูเล่าไปนี่หนูจะงานเข้าไหมวะเนี่ยออนี่หนูในละคุณเลยนะออนี่หนูในละคุณถ้าหนูเล่านี่หนูในละคุณเลยไม่ต้องเอ่ยชื่อไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้อุ้ยถือว่าเอ่ยได้เอ่ยได้เลยถ้าหนูอยากเอ่ยเพราะตอนนี้เขาดังมากตอนนี้เขาดังมากอารมณ์ไหนเนี่ยถ้าจะเล่าแล้วต้องให้สุดเอาให้สุดถ้าจะเล่าแล้วต้องให้สุดแต่ถ้าไม่เล่าคือหนูโดนทำโทษดีกว่าแต่แล้วอันนี้เป็นเรื่องที่นานยังนานแล้วเป็นแบบว่าสมัยก่อนเนี่ยเราคนในวงการบันเทิงเนี่ยถ้าจะไปเกิดเนี่ยมันจะต้องมีแมวมองที่สยาม สยามสแควร์โอ้ยตลาดตรงแมคโดนัลด์แล้วผ่านตรงแมคโดนัลด์แล้วบันไดบันไดอะไรอย่างเงี้ยแต่ของหนูเนี่ยคือสมัยเด็กๆหนูก็เปรี้ยวมากเปรี้ยวปรี๊ดเลยเด็กๆหนูแต่งตัวแบบกางเกงในเควินคายมีแลบๆมาแลบๆผมไม่แลบนิดเดียวแลบเยอะเลยเสื้อแบบพอดีตัวแบบพอดีตัวเป๊ะๆแล้วกางเกงแบบหลุดก้นด้วยไม่สนใจตอนนั้นหนูก็เปรี้ยวหนูก็แบบว่าจำได้ว่าหนูเดินอยู่เดินที่สยามหนูก็แบบว่าเฮ้ยมันเหมือนเฮ้ยไม่เหมือนมีใครเดินตามว่ะเฮ้ยรู้สึกเฮ้ยเหมือนมีใครเดินตามว่ะไม่ปลอดภัยแล้วเราเร่งฝีเท้าซะหน่อยก็เดินตั้งแต่สยามซอยแบบโหไกลอ่ะ5 4 5เนี่ยเดินจนมาซอย2อ่ะจนแบบว่าสยามซอย2ปุ๊บหนูแบบเฮ้ยมันใกล้เกินไปแล้วพอเราจะวิ่งแล้วอ่ะเราจะวิ่งแล้วอ่ะเราหันไปปั๊บเราชี้หน้าเลยเข้ามาต่อยจริงด้วยเข้ามาต่อยแกอยู่ใครอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวด้วยแล้วแบบไม่มีใครในซอยจนไม่มีใครเลยพอหันไปปั๊บนั้นแหละเป็นไงพี่หนุ่มอภิวัฒน์อ่ะโอ้ยอย่าต่อยพี่อย่าต่อยพี่พี่เป็นสไตลิสต์อยู่แล้วสไตลิสต์ที่ตอนนี้อยู่กับพี่ชมพู่อ่ะชมพู่อรยาก็แบบว่าอย่าต่อยพี่คือพี่เป็นสไตลิสต์อยู่แล้วพี่อยากเอาหนูไปเป็นในแบบถ่ายแบบอ่ะลูกก็ไม่เดินตามอ่ะแล้วก็ไม่เรียกไม่ชวนกูไม่ชวนแล้วก็เดินตามแล้วผมก็เดินไงเดินแบบอะไรเดินแบบไรเดินแบบไรแล้วเขาก็แบบว่าเมื่อก่อนเนี่ยสวยโบราณเนี่ยให้นำบัตรอ่ะให้นำบัตรมีนำบัตรก่อนแล้วผมก็แบบว่ายื่นนำบัตรเรื่องบัตรมาผมก็รับมาเสร็จผมก็แบบว่าแล้วไงบอกว่าที่จะพาไปเดินแบบอ่ะติดต่อได้ไหมบอกโทรไปคุยกับแม่ผมเลยให้เบอร์บ้านไปเมื่อก่อนมันไม่มีมือถือไม่มีมือถือโทรเบอร์บ้านต้องให้เบอร์บ้านไปแล้วก็ไม่คิดว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ปั้นเราเข้ามาในวงการบันเทิงจริงจริงอ๋อเหรอวิถ้าวันนั้นคุณสอยต่อยเข้าไปโอ้ยแล้วเป็นคนหมัดหนักมากรอดมาได้รอดมาได้จริงแล้วแบบว่าแบบล้มเข้ามาแบบไม่เป็นมิตรอ่ะเดินตามรถเดินเร็วๆจนติดเราอ่ะหักมาโรงงานแล้วอ่ะเอาตายจริงอ่ะเรากลัวไงเราแบบว่าเฮ้ยแบบสุดท้ายโทรมาหาคุณแม่คุณแม่จะพาน้องหยวนไปกินข้าวนู่นนี่นั่นนู่นแล้วก็พาไปรู้จักพี่อุ๊บวิริยะพาไปหาพี่ก้องปิยะพาไปเรื่อยแล้วหนูก็ฟิลฟิลสมัยก่อนหนูก็แบบก้องปิยะมองเรายังไงแววตาตอนนี้เห็นแล้วโอ้โหตอนพี่ก้องแบบคือถ้าจับทำหนูเป็นผัวได้จับไปแล้วเมื่อก่อนหนูใส่คอนแทคเลนส์ด้วยหนูใส่คอนแทคเลนส์เมื่อก่อนเด็กๆสายตาสั้นใช้คอนแทคเลนส์แล้วตาสีน้ำตาลพี่ก้องยังพูดตลอดเลยว่าหยวนเมื่อก่อนแบบว่าหิวหยวนเลยจริงชอบมากมันขนมกรุบมากจริงๆแล้วแบบบอดี้มันก็แบบว่าเป็นนักกีฬาไม่ได้แบบไอ้นี่มากเงี้ยแล้วใส่เสื้อโชว์เอวตลอดแล้วใส่กางเกงในเควินคลายแล้วโป้ด้วยกางเกงในโป้ด้วยอันเดอร์แวร์คือโป้มากผมเพิ่งมารู้ปัจจุบันนี้วันโป้สุดๆไปเลยเพราะว่าไปฝากเพื่อนซื้อจากอเมริกามาแล้วเพื่อนซื้อผิด
ซื้อมาเป็นแบบบิกินี่แล้วซื้อมา2โหลโคตรน่าเสียดายไม่ใส่ก็ไม่ได้ด้วยซื้อมา2โหลแล้วหนูก็รู้ตอนหลังๆที่แบบเพื่อนๆก็มาพูดกับหนูตรงบอกว่าเฮ้ยมันเซ็กซี่ไม่ไหวว่ะมันเซ็กซี่เกินไปว่ะหยวนแล้วเบื้องหน้ายังรู้สึกเบื้องหลังมันโครงสร้างเป็นไงฮะเบื้องหลังเป็นปกติแก้มก้นมิดมั้ยไม่ใช่จีนะไม่ใช่จะเป็นแบบข้างหน้าก็จะปิดแต่ต้องหนูมีฉายาในวงการไงว่านมใหญ่ยานเห็นตรงไม่ได้บึ้งต้องมองบึ้งหมายถึงว่าไซส์เท่าใหญ่อะไซส์ใหญ่อะมันถึงประเทศไทยมันไม่มีต้องไปสั่งนอกตลอดหรอคือกางเกงในประเทศไทยมันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่จริงๆมันไม่ได้อย่าพูดอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเข้าใจกันผิดคืออาจจะสะโพกใหญ่อะไรอย่างนี้ทรงเขาทรงฝรั่งสะโพกใหญ่แล้วอย่างพี่หอยอ่ะเอาไปตองห่อก็มิดแล้วฮะใช้ไปตองโอ้โหไปตองห่อแล้วใช้ใช้ปกติใช้ผมมันปกติกระดูกคุณเรื่องทำผมตัวเองแล้วร้านชุดอาหารหมาใช่คุณว่าเขาเป็นพุดเดิ้ลเหรอเนี่ยโอ้ยคุณเปรียบผมน่ารักมากแล้วผมเคยใส่อ่ะผมลองแบบว่าลองเปลี่ยนสไตล์เป็นแบบจีอ่ะจีสติงจีอ่ะไม่ได้คือมันยังไงอ่ะไม่ได้คุณจะรำคาญมากแล้วแบบเวลาเราถ่ายรายการน่ะเราถ่ายรายการเสร็จเนี่ยมันปึ๊บบางทีมันหลุดจีอ่ะมันหลุดมันหลุดจีคือโทษนะฮะมันไม่เข้าร่องมันไปป่ายไว้ข้างใดข้างหนึ่งแล้วมาเราออกรายการเนี้ยแล้วเราต้องยืนอยู่เงี้ยเรามีวิธีของเราเราศึกษาเราคือมองไปก็คุยกันธรรมดาปึ๊บเอาขาไปไว้ข้างหน้าทีเสร็จแล้วเราก็ทำวับมันจะกลับเข้าจีแต่ต้องเก่งนะต้องเก่งตัวปั้นท้ายนะเร็วปึ๊บอ่ะเคยมีคนบอกว่าแนะนำให้ใส่จีสติงมันสบายเออคุณเคยไหมโทษทีไม่เคยแต่หอมอาจจะต้องไปลองละแต่ว่าเรื่องพวกนี้ผมปกติไงคือหมายถึงว่าหยวนน่ะเดินแบบตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเรื่องการใส่กางเกงในหรือเห็นบอดี้เป็นเรื่องปกติเห็นบอดี้ผู้หญิงแบบไม่ใส่อะไรเลยหรือว่าเห็นผู้หญิงใส่จีสติงเนี่ยเรื่องธรรมดามากเพราะว่าเปลี่ยนเสื้อผ้ากับพี่ๆในแบบนางแบบหรือว่าลูกตาบ้านเราอ่ะคือเป็นเรื่องปกติมากครับเราไม่ได้รู้สึกว่ามันพิสดารหรือมันแปลกเพราะว่าถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนี่ยตอนเป็นในแบบเนี่ยมันไม่มีใครสนใจใครบางทีมันมีเวลาไม่ถึง10วินาทีอ่ะที่เราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ามันต้องปลดเร็วเบอร์ไหนอ่ะคือแบบเบิร์เดินเข้าแบบพอพ้นสายตาปุ๊บเนี่ยมือเนี่ยต้องปลดกระดุมแล้วปรับรองเท้าเนี่ยต้องมีวิธีการผูกพร้อมสวมอะไรอย่างเงี้ยเสื้อผ้าหยวนที่แขวนราววับหยวนจะเป็นคนละเอียดเพราะว่าจำได้ว่าตอนเดินแบบเนี่ยอยู่จะอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยที่เป็นฝรั่งหมดเยิ้มมันทุกวันแล้วอยู่ต้องเป็นคนดูแลตลอดแล้วการเดินแบบสมัยก่อนเนี่ยมันเดินกันทีแบบเป็น10แพทเทิร์นอ่ะพี่ผมเอาสมุดโน้ตไปจดอ่ะแล้วอยู่จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบคือผมจะบอกเพื่อนตลอดว่าเฮ้ยไปปลดกระดุมเสื้อผ้าด้วยอย่างเราใส่เสื้อเชิ้ตเนี่ยชอบดูแลแหละผมดูแลมันช้าแล้วมันต้องมานั่งปลดกระดุมแล้วเวลาจะถอดอะไรเงี้ยเฮ้ยถอดก่อนได้เชือกรองเท้าอ่ะร้อยให้หลวมใช่หรือว่าแบบอะไรถุงเท้าเตรียมให้เรียบร้อยให้พร้อมใส่อะไรเงี้ยคือเราจะเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรครับก็รู้สึกว่าเอ้ยเรื่องแบบพวกนี้ปกติเฉียบขาดมากเฉียบขาดแต่ว่านี่เป็นคนถนัดปลดกระดุมมือเดียวเชียนขนาดนั้นเลยมันรีบมันทำมันรีบต้องใช้ความเชี่ยวชาญไปรีบไปทำอะไรพี่ของอีกมือทำงานอ๋อนี่ทำงานมือนึงปลดมือนึงบีบคออย่าไปไหนนะอย่าไปจุกจะไปไหนเป็นไรนะมือปลดมันปลดมือนึงนะปุ๊บจะได้ไม่เสียเวลาสุดยอดสุดยอดเรื่องนี้จะดีข้อต่อไปค่ะนี่สองข้อเหรอเนี่ยนี่แค่สองข้ออีกเหรอเนี่ยไม่น่าจะดีแล้วเรื่องโอ้ยอันนึงที่ไม่อยากเล่าเลยคืออย่าไปสนใจมันปึ๊บโอ้ยโหกำลังพูดเลยเหรอพี่ขอโทษสมัยก่อนเขาบอกว่าคุณคือ number 1เรื่องถุงเท้าคืออย่างนี้จำได้เมื่อก่อนเนี่ยไปเดินแบบไหนๆก็เล่ามาเดินแบบแล้วมันจะมีเวทีของพวกเรา3คนผมเนี่ยรู้จักกับคุณชายชาติตั้งแต่คุณชายชาติยังไม่กลับมาเมืองไทยตโยดมยังไม่กลับมาเมืองไทยแล้วพี่ๆก็จะบอกว่าโอ้โหคนนี้เลิศมากเลยอ่ะเมื่อก่อนพี่ชายอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็ไปถ่ายแบบกันต่างประเทศในวงการเนี่ยมันจะมี3พี่น้องใครบ้างเอาไล่จากลำดับความสูงคือพี่ชายชาติตโยดมก่อน185หยวนเนี่ย186พี่เอสุรพันธ์เนี่ย187แล้ว3คนเนี่ยใช่แล้วไทป์เนี่ยหน้าเขาคิดว่าเราสามพี่น้องกันหน้าเขาโทนกันหมดอีมิกไม่เข้าอีมิกบุรุษไม่เข้าเลยไม่เข้าน่าจะเป็นพี่น้องกับผมใหม่ความสูงใช่ไหมตอนแรกพูดถึงหน้าตาไม่แต่กระทรงมาแตกต่างจากพี่ชายนะแตกต่างแต่สามคนนี้หน้าก็คือเดินแบบกันระเบิดจำได้ว่าตอนที่เป็นในแบบเดินวันนึงแบบเคยเดินแบบ5 6งาน7งานก็เคยเดินอ่ะวันนั้นน่ะเป็นวันที่วิ่งงานเราจำได้ว่าเรานั่งรถไฟฟ้าเดินแบบมาบุญคลองสยามเซ็นเตอร์
สยามสแควร์สยามสแควร์เดินห้างเซ็นเมื่อก่อนเป็นเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์แล้วก็มาเซ็นทรัลชิดลมครับโอ้มันตอนนั้นเยอะมากงานแล้วก็เดินทางมาจากเอ็มโพเรียมด้วยวิ่งงานจำได้วิ่งงานมาแต่ว่าวันนั้นเหตุเกิดเนี่ยมันเกิดที่เซ็นทรัลชิดลมครับเราก็คุยกันอยู่ในห้องแต่งตัวยังไม่เดินกำลังรอเดินแบบเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเราแทบจะซ้อมน้อยเราถึงวิ่งงานได้เยอะขนาดนี้เมื่อก่อนก็จะมีออร์แกไนซ์อยู่แบบไม่กี่คนป้าตือพี่ก้องปิยะอะไรอย่างเงี้ยก็จำได้ว่าตอนนั้นคือโหเราเดินแบบกันมาเกือบทั้งวันแล้วเพราะว่าจบสุดท้ายมันต้องไปที่มาบุญคลองครับผมก็นั่งลงเสร็จปั๊บผมก็ถอดรองเท้าออกถอดรองเท้าเสร็จปุ๊บงานแล้วงานมาหนักมันเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยถอดรองเท้ามาเสร็จปั๊บคิดเหม็นมากคิดเหม็นมากพอคุณถอดปั๊บมีคนอยู่ข้างไหมตอนนั้นยังไม่มีใครอยู่ข้างๆตอนนั้นไม่มีใครอยู่ข้างเราแบบเหมือนเราไม่ไหวแล้วอ่ะรองเท้าเราใช้งานหนักเราก็ถอดปั๊บเลยกลิ่นเท้าเหม็นมากอ่ะแล้วก็แบบเราก็หยิบเราเป็นพวกชอบดมด้วยอ่ะเป็นพวกซีเรียสเรื่องกลิ่นก็ต้องดมอ่ะก็หยิบขึ้นมาดมแบบเหม็นสุดก็เลยถอดถุงเท้าแกล้งพี่ชายเราก็คือพี่เอสุรพันธ์เขาบอกว่าพี่เอถุงเท้าผมเหม็นเปล่าผมก็ปาใส่เขาปั๊บเขาก็บอกว่าผมแม่เท่าไหร่เขาหยิบของเขามาของนี่ปาเขาหวานเพื่อโหคุณเขาสวนด้วยเขาสวนด้วยถุงเท้าด้วยพี่หอยยอมแพ้คือโลกทั้งใบมันถล่มเลยอ่ะเราคิดว่าเท้าเราเหม็นอ่ะแต่เราเจอตัวท็อปอ่ะเหมือนกับว่าเราอยู่ในอบต.แต่เขาคือระดับโอลิมปิกอ่ะพี่เหรอคือเขาระดับโลกแล้วอ่ะครับคือแบบวุ้บไปเสร็จปั๊บแบบสิ่งแรกที่รู้เลยว่าหยวนสู้ไม่ได้อะกลิ่นเท้าเราสู้ไม่ได้ไม่ได้อะโหเอสุรพันธ์คือเท้าเหม็นที่สุดในจักรวาลที่เคยเจอมันไม่เคยรู้สึกโดนดูถูกหยาบๆขนาดนี้มาก่อนเรื่องกลิ่นเท้ากลิ่นเท้าเราว่าเราแน่ละมันเป็นเหมือนแบบสรรพสัตว์นะพี่เวลาที่เราเจอแบบเราคิดว่าเราเป็นจ่าฝูงอะมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะแล้วเขาแบบว่ำมาเสร็จแล้วผมแบบโอ้โหหยวนจริงๆแล้วคือเด็กเพิ่งเกิดอะเพิ่งเข้าวงการเพิ่งเข้าวงการเท้าเหม็นเจอนี่เข้าไปเนี่ยระดับโคตรเหม็นแทบแล้วติดเลยปั๊บแล้วเข้าหน้าด้วยโอ้โหตั้งแต่นั้นเลยแบบเลิกเลยไม่เล่นไม่เล่นกับใครเดี๋ยวกลัวเจอความรู้สึกแบบนี้ผมอยู่กับในแบบเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยแก๊งผมเบนนี่พิทฮันเก้มีโอลิเวอร์มีต่ายมีแซมโชติบันเมื่อก่อนก็เป็นพระเอกกันหมดทุกคนได้กลิ่นเท้ากันมาหมดแล้วไม่มีใครเหม็นเอสุรพันธ์ number one ระดับโลกจริงวิ่งงานเอสุรพันธ์ก็ช่วงนั้นก็วิ่งงานโอ้โหพี่เอนี่เดินแบบเยอะมากมากคือแบบตอนนั้นมันคือแบบพี่เอคือที่สุดแล้วแล้วก็สนิทกับผมสุดแล้วในวงการบันเทิงคือแบบเป็นพี่น้องที่รักกันที่สุดแล้วเลยยังติดต่อพูดคุยกันอยู่ปะติดต่อแล้วตอนนี้คุณเอมเราไม่ทำอะไรอ่ะเขาก็ทำหลายอย่างครับมีทำเรื่องของน่าจะธุรกิจทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็เนี่ยอุบัติเหตุอยู่ด้วยแกขาหักเรื่องอะไรอ่ะแกขับมอเตอร์ไซค์พูดไปเดี๋ยวก็จะหาว่าขายพี่เออยู่อ่ะขายเพราะว่าไม่มีรายได้เท่าทุนเหม็นไปเดินเตะท่อที่เกาหลีแล้วขายพี่หอยว่าให้เกียรตินะว่าให้เกียรติเป็นมอเตอร์ไซค์ล้มหรอผมก็คิดว่ามอเตอร์ไซค์ล้มไม่ใช่ไปเตะท่อเตะท่อที่เกาหลีขาโถสุรพันธ์ชาวปากน้ำคือแบบเนี่ยเหม็นแล้วก็ไปเตะท่อขาหักปัญญาอ่อนไหมล่ะแต่ว่าอาจจะแก้เรื่องก่อนอาจจะไปโดนเซลอะไรอาจจะหักแล้วตอนนี้ผมก็คือคลีนแล้วตอนนี้ก็คือคลีนนะผมคลีนหอมแล้วไม่มีปัญหาไม่เชื่อหรอกเพราะว่าผมจะเป็นคนสิหืมดอกไม่ละพี่หอยพี่ตอนนี้ไม่ได้จริงป่ะพี่ตอนนี้เฮ้ยพี่จริงป่ะเนี่ยจริงมีไหมไม่มีพี่หอยเอาจริงดิพี่อะไรนะพี่ดมจริงป่ะเนี่ยมีไหมยังไม่ได้หายใจเดี๋ยวนี้พี่หอยเดี๋ยวนี้ขออนุญาตนะฮะอันนี้เราถือว่าเราต้องพิสูจน์พี่หอยจริงเหรอพี่หอยเดี๋ยวพี่หอยไม่มีอันนี้ไม่เหลือพี่หอยอ่ะนี่ผมล่าสุดอะรองเท้าคู่นี้เนี่ยซื้อมาเฉพาะกิจซึ่งไปใส่เล่นคอนเสิร์ตมาแล้วมันจริงๆมันเหม็นนะนี่มันเหม็นแล้วแต่นี่เพิ่งไปอบไอ้นี่มาไปฆ่าเชื้อมามันก็เลยไม่มีกลิ่นแน่นอนเพราะอยู่ซีเรียสมากจะเป็นคนซีเรียสเรื่องกลิ่นหอยอ่ะไม่มีหอยอ่ะผมดมให้พี่ขนาดนี้แล้ว
ไม่เหลือพี่หอยเอารองเท้าไปดมอ่ะบ้าบอไม่มีพิธีกรคนไหนหรอกที่กล้าทำแบบนี่ผมก็ดมโชว์ให้ก่อนเลยก็เพื่อให้เคลียร์ข้อคอรหาของน้องว่ามันไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่มีแล้วลองอีกข้างไหมเราจะติดตามผลงานหยวนได้ทางช่องทางไหนตอนนี้โอ้โหนี่ก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังแบบว่าเริ่มทำช่องยังไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะว่าติ๊กต็อกก็ยังไม่เล่นอะไรทั้งสิ้นเมื่อก่อนเป็นแบบว่าโลกปิดเลยไม่ค่อยทำอะไรก็ตอนนี้ก็มีแค่ลงใน IG Facebook ปกติครับซุปเปอร์หยวนก็ต้องจะทำ YouTube เนาะก็มีคนติดต่อมาให้ทำเยอะมากพี่หอยเพราะว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นคนมีแบบข้อมูลอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เรามีความสามารถที่จะอยู่กับเด็กๆได้ด้วยคือหยวนชอบอยู่กับเด็กๆเด็กแค่ไหนก็เด็กอายุ17 18เนี่ยส่งมาอย่างนี้ตลอดเลยต้องคอยรับอ่ะเด็กจริงๆคือแบบว่าเด็กเล็กเลยใช่เราชอบเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบอยู่กับเด็กๆได้ก็มีรายการเด็กด้วยที่เขาแบบว่าติดต่อมาจะให้ทำครับอุ๊ยชาน่าชอบทำทัวร์เด็กวันหลังเธอไปสิมันทัวร์เด็กเป็นทำทัวร์แล้วก็เอาเด็กๆไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยชอบผมชอบมากพวกที่อยู่กับเด็กดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยเหรอไปล่าสุดไปภูเก็ตมาแล้วก็จะเลือกโรงแรมที่เหมาะสำหรับเด็ก อะไรอย่างเงี้ยหรือไปดูพับไปดูโลมาอะไรที่เด็กแบบมีกิจกรรมอะไรเงี้ยครับผมชอบไงเพราะผมรู้สึกว่าเราสามารถปลูกฝังอะไรดีๆหลายๆอย่างให้กับเขาได้โดยที่เราไม่ต้องทำแบบแพทเทิร์นวิธีการคิดของเด็กผู้ใหญ่แตกต่างผู้ใหญ่เราโตแล้วเราพูดเป็นคำแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่จินตนาการได้แต่เด็กเราจะไปพูดเป็นคำๆให้เขาเข้าใจเลยไม่ได้เราต้องทำเป็นภาพให้เขาเห็นแล้วเขาถึงจะรู้ว่าอ๋อนี่คือสิ่งที่ควรทำนะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องนะอะไรเงี้ยฉันจ้างเธอก่อนเลยไปเพิ่มพัฒนาการให้ลูกฉันจริงๆชอบมากเลยชอบมากฉันเป็นคนขี้เกียจแต่ว่าถ้าคนที่มันขยันหรืออะไรเงี้ยมันจะมีภาพที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้เอาเกมนี้ไปเล่นอะไรเพื่อพัฒนาการอะไรเงี้ยจะมีเพราะว่าตอนหนูอยู่คอนเสิร์ตอะหนูก็คือเพื่อนก็มาอําหนูไงเรื่องแบบกล้ามอกอ่ะสวัสดีครับผมชื่อโยนครับโอ้โหคราวนี้ลูกศิลปินทุกคนมาเล่นกับผมแบบจนตอนนี้มีคู่จิ้นแล้วผมอ่ะคู่จิ้นก็คือน้องปรางลูกพี่มิกเหรอโอ้โหเขาแล้วเขาเป็นคนมีรสนิยมมากเลยเขาจะตามแต่ผู้เฉพาะพี่หลุยสก็อตเนี่ยเขาจะชอบคุณละลอเขาชอบคุณละลอแล้วเขามาเจอหนูเขาก็เปิดเสื้อแบบดูซิกแพคหน่อยจับซิกแพคเปิดเสื้อสวัสดีค่ะเนี่ยไปเล่นให้ปกป้องมันดูหน่อยไอ้ขยับนมแบบเนี้ยคือมันจะมีแรงบันดาลใจในการออกกำลังกายจริงๆลูกพี่นุ้ยสุริลาเขาก็แบบทำไม่ได้อย่างเงี้ยคือถ้าดีกว่าเด็กๆก็จะเลี้ยงเด็กเลี้ยงคือเราจะชอบอ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลองเดี๋ยวรอเจอเลยน่ารักคุณทำคอนเทนต์อย่างนี้ก็ได้นะดีนะแบบคอนเทนต์ที่แบบอยู่กับเด็กหรือเสริมพัฒนาการเด็กพาเด็กไปเล่นกีฬาหรืออะไรเงี้ยใช่เพราะมันมีเนาะพ่อแม่ยังไงก็ลงทุนกับเด็กอุ้ยเลิศเลยใช่เลิศมากฉันเป็นคนมองทำไมไม่เอาคุณรัศมีแขคุณรัศมีแขติดจริงเหรอเนี่ยโอเคเหรอเหยื่อมากเลยต้องจำหน้าลุงแขไม่ได้ใช่ค่ะครับผมแล้วเป็นลุงหยวนแทนขึ้นแทนแล้วอาจจะมีละครไงละครเนี่ยผมชอบดูละครคุณเรื่องอะไรเกมโกงเกมครับแล้วคนที่พี่หอมชอบเล่นด้วยใครน้องกระทิงน้องกระทิงขุนนรงค์แล้วก็น้องก้าวสุภัสราครับเรามีนักแสดงมาพี่อย่าเพิ่งครับผมไม่มีกระสู้เข้าไปเล่นกับกระทิงคือฟรีอะไรของพี่EP หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครอย่าลืมติดตามได้ในรายการของเรานะคะจันทร์ถึงศุกร์10:55 นกับรายการหอมกระหอยโชว์ขอต้อนรับคุณก๊อตจิทัชกรค่ะคุณไปดูเลยว่าอะไรที่คุณอึดอัดใจที่อยากจะตอบมากที่สุดมาแล้วฉันไม่อึดอัดใจเลยฉันอึดอัดใจกับตรงนี้มากที่สุดคุณก็จะคนแรกที่พูดแบบนี้ค่ะตามคำที่คุณอยากได้เคยเกือบเสียโฉมเพราะหมอกระเป๋ามาแล้วได้ฮะทอฮะเอาไปเลยประสบการณ์เที่ยวทั่วไทยของคุณเนี่ยคือเคยเกือบตายมาแล้วเพราะอะไรน้ำมันขึ้นแล้วน้ำมันกระแทกปรากฏว่าล้มซัดลงไปในร่องแก่งเลยล้มซัดลงไปในเรือ